เมื่อวานวันที่เท่าไหร่ฮะเมื่อวานวันที่30พฤศจิกายน2565ค่ะอาจกล่าวได้ว่าเป็นอีกวันที่การเมืองประเทศไทยมันถึงจุดพีคจริงๆถึง2ไคลแม็กซ์ด้วยกันไคลแม็กซ์ที่1ก็คือร่างกฎหมายเลือกตั้งค่ะผ่านศาลรัฐธรรมนูญได้เลือกตั้งแล้วตอนนี้หมายความว่านับ1สู่การเลือกตั้งได้แล้วใช่ค่ะกฎหมายลูก2ฉบับผ่านเรียบร้อยไม่มีอะไรเป็นอุปสรรคละใช่ค่ะไม่ต้องมาห่วงจะเดดล็อกยังไงจะมานับวันนับอะไรไม่ต้องละได้เลือกตั้งแน่นอนต่อไปนี้ถ้าจะไม่เลือกตั้งตามกำหนดที่มันควรจะเป็นโทษใครคะคุณอ้างอะไรไม่ได้แล้วนะให้ใครจะมาตีเนียนซ่อนรูปอะไรต่อมีอะไรไม่ได้แล้วนะเกมยื้อจะไม่เกิดขึ้นแล้วกฎหมายลูกผ่านเรียบร้อยนำไปสู่การเลือกตั้งได้ก็ถือว่ามันพีคกฎหมายเลือกตั้งผ่านศาลรัฐธรรมนูญค่ะนับหนึ่งสู่การเลือกตั้งพร้อมขณะเดียวกันกติกาการเลือกตั้งอย่างใหม่ที่ศาลรัฐธรรมนูญประทับรับรองก็คือบัตร2ใบเป็นบัตร2ใบไม่ใช่บัตรใบเดียวนะคะปาร์ตี้ลิสต์เหลือ100คนจาก150เหลือ100ส.ส.เขตเป็น400รวมยังเป็น500ค่ะสูตรคำนวณส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์หารด้วย100จบละไม่ต้องมาเถียงกันได้เสียสูงตลาดส.ส.ที่สะท้านสะเทือนสนั่นหวั่นไหวมีบัตรดนพีคที่2เมื่อวานพีคที่2เมื่อวานพีคที่2เมื่อวานค่ะนอกเหนือความคาดหมายเงียบๆแต่มาแรงค่ะมาแล้วค่ะโปรด9 3รัฐมนตรีใหม่ใช่ค่ะน่าต้องสังเกตนะน่าต้องสังเกตนะทันทีที่โปรด9ทันทีที่ร่างกฎหมายลูกผ่านศาลรัฐธรรมนูญนักข่าวก็เอาไมค์จ่อปากลงตู่ทันทีใช่ค่ะลงตู่ครม.ก็ปรับแล้วร่างกฎหมายเลือกตั้งก็ผ่านแล้วพร้อมจะเลือกตั้งได้ร่างกฎหมายพรรคการเมืองก็ผ่านแล้วก็พร้อมเข้าสู่การเลือกตั้งแล้วสิครับตกลงนักข่าวก็ดักหน้าดักหลังพยายามจะขุดบ่อล่อลุงตู่ค่ะลุงตู่ครับจะอยู่ครบเทอมไหมครับจะอยู่ครบเทอมไหมครับจะอยู่ครบเทอมไหมอยากรู้ไงไปฟังกันฟังท่านนายกตอบเรื่องนี้ค่ะครับช่วงนี้แสดงว่าจะอยู่ครบเทอมทำงานให้เต็มที่ใช่ไหมคะมาเต็มที่อยู่แล้วนะทุกวันนี้ก็ทำงานเต็มที่อยู่แล้วไงมีปัญหาอะไรไหมจนถึงครบวาระเลยใช่ไหมคะก็ถึงสถานการณ์แล้วก็เพราะว่าสสเขาก็จะรออยู่ค่ะค่ะขอบคุณค่ะโอเคย้ำอีกครั้งหมายความว่าจะอยู่ครบเทอมใช่ไหมคะท่านนายกค่ะก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์นะจ๊ะนะจ๊ะนักข่าวเขาก็ถามต่อพรรคการเมืองเขาก็รออยู่นะท่านนายกสสเนี่ยเขารอคำตอบสสเขาก็รอคำตอบอยู่นะท่านนายกท่านนายกตอบว่าก็รอไปก่อนแล้วกันสั้นๆง่ายๆแต่ใจความต้องบอกเลยว่าชัดเจนค่ะไม่จบก็ต้องจบเพราะขณะนี้คนถือเกมก็คือลุงตู่ใช่คนกดรีโมทเกมใช้ไปทางไหนอ่ะ